วัสดีครับวันนี้คือวันที่16กรกฎาคมปี2565นั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กับเกม PUBG Mobile นี่เองนะจริงๆแล้วกะจะเลิกเล่นไปแบบหลายเดือนแล้วแต่เดือนนี้นะพอดีเปิดประเจอเรียกว่าเป็นกิจกรรมเด็ดมากกว่าที่ผมแบบรอคอยมานานแสนนานมากกับเกม PUBG Mobile นะซึ่งมันก็คือกิจกรรมเดิมนั่นแหละฮะที่เอามาวนซ้ำอีกรอบนึงแล้วผมก็เคยบอกไปแล้วว่าไอ้รอบแรกนี่กูโคตรชอบเลยกูขอรอบ2เถอะมึงต้องวนมาแล้วล่ะสุดท้ายไอ้เชี่ยความฝันกูเป็นจริงไอ้สัตว์แม่งวนมาจริงเว้ยแล้วกิจกรรมมันคือกิจกรรมอะไรนะซึ่งมันก็คือกิจกรรมฟาโรนั่นเองครับไอ้เชี่ยแบบกูรอคอยอ่ะไอ้เหี้ยแบบกูรอคอยให้ฟาโรแม่งวนเว้ยนะแบบว่าเออนอกจากจะเป็นกิจกรรมในด่านแม่งจะวนละอีโบลาแล้วเงี้ยถ้ามันไม่พอสู้บงสู้บอสแหละตีบงตีบอสแหละไม่ใช่แล้วมันมีอีกนะนอกจากนั้นมันก็ยังมีอีกก็คือไอ้สิ่งเสียที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือไอชุดฟาโรเนี่ยแม่งวนเว้ยนะฮะแล้วผมไม่ได้ต้องการชุดครับผมต้องการกระเป๋ามันไม่รู้มันจะวนจริงหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวกับการอัปเดตครั้งล่าสุดแล้วโรบล็อกไม่เกี่ยวกินชินอินแพคคอมพิวตี้โมบายจุลสิทธิ์ปาร์คนะฮะเอาคอมพิวตี้โมบายครับแล้วกดอัปเดตไอที่แบบอันนี้คือแพทล่าสุดแล้วผมบอกอย่างนี้ว่านะฮะจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าฮะแต่ผมบอกเลยว่ารอคอยโอ้โหรอคอยแล้วรอคอยเล่าถ้าจะไม่ผิดว่านะฮะรอบที่แล้วคือมัน 2-3 ปีที่แล้วฮะอันนี้คือประมาณปี2020มั้ยประมาณ2019 2019มัน2019แต่ปีนี้2020ครับโอ้เอ้ยจี2021เอ้ย2022เนี่ยปีนี้2022กูมั่วแล้วกี่ปีวะเนี่ย19 2020 2021 2022โอ้ 2-3 ปีฝ่าจะวนสุดท้ายผมว่าแม่งวนไอ้เหี้ยแบบฟาโรแม่งฮิตขนาดนี้ผมว่าแม่งวนแน่นอนชุดมันอาจจะไม่วนหรอกแต่ผมคิดว่านะฮะผมคิดว่าด่านมันวนแน่นอนมันก็น่าเล่นเว้ยนี่แบบผมไม่ได้เล่นมานานแล้วเกมเนี้ยบอกเลยว่าหยุดไปนานมากนะฮะผมบอกอันนี้ว่านะแล้วร้อนด้วยต้องเปิดพัดลมมันร้อนเกินนะฮะงั้นไม่ไหวอ่ะปิดพัดลมก็ได้ไหมไม่ใช่หรอกคือเสียงมันเข้าไงเสียงพัดลมมันเข้าอ่ะสวัสดีครับวันนี้คือวันที่โอเคแล้วมาเรามาเริ่มเล่นกันต่อดีกว่าโอเคตอนแรกกะจะแบบเปิดพัดลมสบายๆนะฮะปิดดีกว่าผมว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยนะผมก็ต้องขอบอกเลยว่าโอ้โหเซอร์ลาวแน่นอนฮะเพราะว่าอันนี้คือมูดไมโครโฟนแม่งดังสุดเลยดังโอ้โหนี่ไงฟาโรมาแล้วเย่โอ้โหกูรอคอยฟาโรมานานแล้วมึงรู้ป่ะเนี่ยสุดท้ายแม่งวนว่ะผมว่าแม่งวนจริงไอ้เหี้ยฟาโรแม่งไอ้เหี้ยไม่แลด้วยว่ะเห็นป่ะฟาโรมันกลับมาแล้วฮะกดอีกรอบเนี่ยนะฮะรอหาอะไรไอ้เหี้ยฟาโรแม่งกลับมาแล้วเว้ยผมรอคอยแล้วนะฮะที่จะได้เล่นกับมันอ่ะโอ้โหแบบรอจริงอ่ะรอแล้วรออีกนะฮะคนที่บอกว่าเฮ้ยได้ชุดไอ้เหี้ยแม่งวนโอ้โหเสียราคาหมดเลยนะฮะบอกเลยว่าผมไม่สนนะวนมาดีแล้วกิจกรรมเนี่ยกูจะลองเล่นสักตาเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมวะไอสัตว์แม่งหลุดว่ะเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอสัตว์แม่งหลุดดูนะเออจริงๆแล้วผมได้โทรศัพท์ใหม่มาทดสอบสเปคหน่อยแต่ผมก็คงเล่นไม่ได้เพราะว่าผมเล่นในคอมมาตลอดผมจะให้ผมไปเล่นสัมผัสเนี่ยหน้าจอมีเมื่อง่อยแน่นอนกูอะคือถ้าผมเล่นโทรศัพท์มาผมมาเล่นในคอมไม่เก่งหรอกคือมันคนละแพลตฟอร์มกันถึงมันจะเกมเดียวกันแต่คนละแพลตฟอร์มฮะนี่มันอิมูเลเตอร์ PC นะมันโทรศัพท์มือถือโมบายของจริงครับอันนี้คือแบบแพททรัพยากรใช่ไหมก็เอา SD อ่ะดูว่าเนี่ยน่าเล่นไหมฮะโอ้โหฟาโรคือมันต้องกระโดดลงไปแล้วแบบสู้กันบนเกาะยิงกันบนเกาะแน่นอนไอ้เหี้ยกูรอคอยเลยกูว่ามันอะผมบอกไปนี้ว่าไอ้แค่ตัวมันนั่นแหละคือสิ่งที่กูรอไงสุดท้ายแม่งวนจริงเว้ยพอดีเปิดก็ไปใน Play Store เว้ยมันอัปเดตมา3วันที่แล้วไอ้เหี้ยฟาโรแม่งวนว่ะไม่รู้ชุดแม่งวนเปล่าไม่รู้นะนะเขาบอกว่าด่านอ่ะด่านฟาโรแน่นอนหรืออาจจะเป็นชุดอัปเกรดวนมาชุดเดิมหรือจะเป็นชุดใหม่ไปเลยไม่รู้แหละ
ครั้งที่แล้วเป็นฟาโรแบบเท่ๆไหมคราวนี้จะเป็นฟาโรแบบอีกแบบนึงฟาโรมี2แบบเลยเงี้ยต้องดูนะนะแต่ผมไม่เติมแน่นอนนะถามว่าเติมไหมไม่เติมฮะตังจะแดกข้าวไม่มีให้กูเติมนะผมเติมไปหมดไปเยอะละนะจนตอนนี้คือไม่อยากเติมแล้วเอาเก็บเงินไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าที่มันมีประโยชน์มากกว่านะเพราะผมไม่ได้เล่นเกมนี้ตลอดหรอกฮะคือสิ่งที่ผมต้องการเลยคือแบบว่าชุดทองผมก็มีแล้วสิ่งที่ผมต้องการคือกระเป๋าฟาโรไอ้กระเป๋าฟาโรทองนะอยากได้มากตั้งแต่ปี2019เออไอ้โคตรอยากได้เลยแม่งไม่วนสักทีสุดท้ายแม่งวนเหรอดูวะจะเป็นไงเดี๋ยวดูวะกูรอให้แม่งวนมานานแล้วสุดท้ายแม่งไม่วนยิดเข้แม่งวนว่ะไอสัตว์เอ้ยดีเลยกูช่วยจัดหน่อยแม่งรู้สึกแบบอัดอั้นตันใจมานานแล้วเนี่ยแม่งต้องนานมึงไม่วนไอชิบหายในสุดวันนี้ก็มาถึงแล้วเดี๋ยวรออัปเดตก่อนนะฮะคือแบบอันนี้คืออุ่นเครื่องนะฮะคือแบบเราต้องพูดตั้งแต่แรกนะฮะไม่อย่างนั้นคือแบบมันไม่อินไงไอที่แบบฟาโรไม่งวนผมบอกเลยว่าไอเฮียเซอร์ไพรส์อ่ะเฮ้ยไอเฮียกดผิดอีกมาแล้วฟาโรกูเออนั่นไงไอเฮียมกดเฮียอะไรของมึงเนี่ยไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวต้องเอาคลิปนี้ไปตัดต่อนะฮะเพราะว่ากดผิดนะฮะเออก็ต้องตัดต่ออยู่แล้วอ่ะเพราะคลิปนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าเป็นคลิปธรรมดาผมไม่ตัดต่ออ่ะลงเลยแต่คลิปนี้ต้องตัดต่อหน่อยนะอะไรดีวะพับจีโมบายปะนี่ไงโอเคอ่ะมาไอ้ฟาโรไม่งวนพาร์ทที่1205นะฮะนี่ฟาโรไม่งวนวะโอเคฮะล็อกอินทวิตเตอร์ครับอีเมลแบบว่าอะไรฮะบัญชีมันเชื่อมทวิตเตอร์อ่ะไอ้เหี้ยฟาโลอีกรอบนึงว่ะตอนนี้กูว่าแม่งชุดเดิมชัวร์เลยนะจะดูก่อนแม่งชุดเดิมหรือชุดใหม่นะแต่ถ้าเป็นชุดเดิมผมอยากได้กระเป๋าอย่างเดียวผมไม่อยากได้ชุดนะเพราะชุดแม่งกูว่าแพงอ่ะนะต่อให้วนมาราคาก็น่าจะ 3-4 หมื่นนะฮะไม่งั้นคนเขาไปซื้อ ID กันหมดแล้ว ID ที่มีฟาโลอ่ะมันก็น่าซื้อเออจริงมั้ยเออก็คือผมต้องการกระเป๋าอะกระเป๋ามันอะเออถ้าวนๆมาขอกระเป๋าเถอะนะฮะเออขอดูหน่อยมันมีอะไรป่ะเผื่อจะมีอะไรใหม่ๆนะอันนี้คือวอลเปเปอร์เดิมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรอคอยเลยเออมึงมาทีเถอะกูรอมึงนานละไอ้ฟาโรคราวที่แล้วกูผมสังเกตดูแล้วว่าแม่งไม่วนแน่นอนเลยสุดท้ายแม่งวนว่ะโอ้โหไหนวะโล่งโจ้งเลยฟาโรมึงไหนวะแป๊บนึงนะแล้วก่อนขอดูนะขอดูฟาโรหน่อยดิไอ้แค่อยากดูไหนฟาโรมายังนะครับนี่ไงฟาโรโลพ่อโลแม่เลยนี่ไงมาแล้วนี่อยู่แบบอีลักเกิลเว้ยกับไอ้แบบเมียนมาเหมือนเดิมมิลามานะฮะที่เดิมเลยโอเคอัปเดตไปโหลดแมปไปครับโหลดแมปไปเดี๋ยวดูว่ากิจกรรมมันจะมีป่ะมีกิจกรรมฟาโรอะไรป่ะนะมันก็น่าเล่นเหมือนกันนะโอเคอัปโหลดให้หมดนะอัปเดตให้หมดครับผมเนี่ยดูอัปเดตให้หมดเลยฮะเนี่ยฟาโรกูจะรอกูจะเก่งรอเล่นฟาโรเนี่ยไม่ต้องหาอะไรมากนะฟาโรเนี่ยขอเถอะฟาโรอ่ะลัคกี้แอดด็อกมึงก็มาตลอดเลยเนาะโอ้ปืนส้มนี่ลัคกี้แอดด็อกก็วนเลยเว้ยนะสังเกตดูผมไม่ได้เล่นนานเลยแหละพี่ฝนตกอีกดีมั้งเนี่ยโอเคผมโคตรดีใจอ่ะคิดแม่เลยเนี่ยดีใจจริงดีใจจริงๆนะครับผมดีใจมากๆนะฮะที่สุดท้ายนะฮะแม่งวนไอ้ฟาโรห์เนี่ยโคตรดีใจอ่ะรอก่อนนะนี่กระเป๋าของโพไซดอนนะเอาไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้แบ็คพิงค์นี่มึงก็วนมาอีกแล้วเนี่ยโหยนี่ฟาโรเห็นปะ
พีระมิดคืนชีพที่มันบอกว่าแพทฟาโรคืนชีพจะได้ปะก็นี่มันคืนชีพวะเนี่ยอ๋อเนี่ยนะกูว่าแล้วแม่งบนแน่นอนเนี่ยฮะโบราณเว้ยนี่วัตถุโบราณไอ้เหี้ยโบราณปริศนาคืนชีพไม่ใช่ดิปริศนาโบราณคืนชีพโอ้โหกดอัพเลยครับอัพเลยครับผมติดตั้งทันทีครับผมโอ้โหนั่นแหละดีมากเจ๋งว่ะเฮ้ยได้แล้วเว้ยเห็นว่าผมไม่ได้แบบเล่นนานเลยฮะไม่ได้ล็อกอินเลยโอ้โหเสียงอะไรมาวะเนี่ยเสียงมาแล้วไอ้เหี้ยพีระมิดไม่รู้มันจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะฟาโรห์วนน่ะไอ้เหี้ยเกาะลอยไอ้เหี้ยกูโคตรชอบเลยเกาะลอยมันแน่นอนอ่ะคุณได้ยินเสียงอะไรป่ะเสียงฝนตกก็ปลาเสียงไอ้เนี่ยฟาโรห์แหละโหเหี้ยถล่มแล้วมั้งเนี่ยชิบหายเออหน้าถ้าอัปเดตมันก็จบกันแล้วแหละพูดแบบนี้ดีกว่าโอเคอะไรไม่รู้ไมต้ามีอยู่อีกเหรอเออฟาโรมันก็น่าเล่นนะบางทีผมก็ชอบเลยแล้วจบแพทนี้ก็คงจะหายไปอีกนานอ่ะดูละที่ฟาโรเนี่ยนะมันดีจริงอ่ะคือไม่ต้องเล่นเก็บแรงเลยเล่นธรรมดาเนี่ยมันฟาโรต้องเล่นธรรมดาเว้ยเก็บแรงไม่มันนะเก็บแรงมันต้องเล่นอีบิกเนี่ยนะฮะเล่นถ้าเล่นธรรมดาฟาโรดีกว่านะเล่นเอาคอนเทนต์เพราะพับจีเราก็สานต่อจากคลิปที่ 1,000 จนถึงคลิปที่ 2,000 อยู่แล้วนี่ไงฟาโรเยอะมาแล้วนี่เยอะทีมฟาโรแต่ไม่ใช่ทีมเดิมนะเออไม่ใช่ทีมเดิมมันจะเป็นปราสาทใช่ไหมแล้วผมดูนะมีชุดองค์ชุดอัพใหม่มาป่ะต้องดูอ่ะเอางี้ว่ะคือต้องดูอ่ะบอกตามตรงว่าโอ้โหผมรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์มากไอ้เนี่ยรับกิจกรรมมหาด้วยก่อนนะก็แย่เลยเนี่ยผมว่าถ้าฟาโรมาแล้วนะโอ้อัพเรียบร้อยอ่ะอัพเสร็จแล้วโอเคนี่ได้แพทไปละเปิดไปเลยอาจจะได้ของฟาโรก็ได้ทุยแค่นี้นะฮะปริศนาโบราณคืนชีพโบราณปริศนาคืนชีพปริศนาโบราณถูกแล้วไอ้ว่าเออนั่นแหละโอเคฮะดูผมดูได้ว่ามันจะมีกระเป๋าไอ้กระเป๋าฟาโรวนมาเปล่านะนี่พีระมิดคืนชีพครับเออผมว่าแล้วมันต้องเอาฟาโรกลับมาเพราะมันฮิตขนาดนี้มันจะพลาดได้ไงจริงไหมรอคอยเลยรอแล้วรอเล่าผ่านไป 2-3 ปีมันจะวนมารอบนึงฮะไขปริศนาไปฮะโอเคครับเออมีฟาโรน่าเล่นนะไม่ต้องสนใจเก็บแรงเลยฮะคือแบบเอาฟาโรอย่างเดียวคือบู๊เดือดก็บู๊ไปใช่ไหมไม่เอาแรงนะไอ้แย่แม่งอะไรวะเนี่ยก็กดไปแล้วไงฟาโรคืนชีพที่ไม่เขียนว่าฟาโรคืนชีพก็คือฟาโรแม่งวนอีกมุนอีกรอบนึงพูดให้ดูดีว่าคืนชีพแม่งที่แท้แม่งวนคนที่เขามีเขาว่าด่าเขาว่าสาปแช่งนั่นแหละเออมานั้นเฮ้ยผมไม่มีครับพี่เออไม่มีก็น่าเล่นนะนะดูวะโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรเวอร ไอ้ยาชุดแม่งเท่นะเว้ยไอ้ยาชุดโคตรเท่ให้ผมดูก่อนชุดมันเท่นะแต่มันไม่ใช่ฟาโรอ่ะฮะเออใช่มันไม่ใช่ฟาโรครับแต่เป็นชุดอื่นครับเห็นปะอ๋อเดี๋ยวบอกเป็นชุดฟาโรไงไม่ใช่ครับ
เออนึกออกว่าฟาโรวนมาแล้วมันวนมาแค่กิจกรรมหรือเปล่าแต่ชุดไม่วนกิจกรรมวนมาเขากิจกรรมแม่งเหมือนฟาโรอ่ะเมื่อ 2-3 ปีแล้วตั้งแต่ปี2019ที่ปี2022แหละใช่แต่มันไม่ใช่ฟาโรครับแต่ผมว่ายังไงฟาโรก็เท่กว่าไอ้ที่มันชุดแบบสีทองเลยนะแม่งน่าจะแลนดูชุดหมีดูดิอะไรพออะไรไม่รู้เนี่ยอ๋อโถไอ้เคียวฟาโรชุดนี้มึงอีกแล้วอ่ะเนี่ยกูเห็นทุกรอบก็สร้างอัปเกรดมาแล้วเว้ยพ่อไม่มีฟาโรครับโหเสียดายไว้เหี้ยแบบไม่แค่กิจกรรมครับไม่มีฟาโรครับโอ้โหลูกซองมาแล้วว่ะ AWเห็นมีแจ้งตรงแจ้งเตือนอะไรมันก็ไม่เท่สุดท้ายอะไรสุดท้ายมีฟาโรไหมฮะฟาโรมีไหมไม่มีอะไม่มีอัปเดตสิรอหาอะไรเล่าโหลดให้หมดทรัพยากรอะไรอะมีไหมฟาโรอะโถไม่มีอะไอ้เฮียยังกับไฟนอลแฟนตาซีใช่ไหมเกนชินอินแพ็คเนี่ยไม่มีอะไม่มีโถ่คิดว่าชุดฟาโรจะวนแม่งไม่วนครับวนมาแค่กิจกรรมครับแต่ชุดไม่วนเนี่ยหรือมันจะเป็นอันนี้ก็ได้ RP ป่าวะ RP เหมือนเดิมเลยอะ RP ไม่ใช่แล้วล่ะแต่ผมมีเงินเหลืออยู่แล้วเนี่ย 17,778 UC อะโอ้โหเสียดายว่ะแม่งชุดไม่วนครับถ้าวนมาเสร็จผมแน่กิจกรรมมันวนครับแต่ชุดแม่งไม่วนนะรอให้มันโหลดให้เสร็จก่อนนะโหลดทรัพยากรหาให้เสร็จก่อนผมต้องมาตั้งค่าความไวอีกมั้งเนี่ยยกเลิกผูกบัญชี Facebook ไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจำนวนวันล็อกอินโหยเฮียไม่น่าปลูกแม่งเลยปลูกกำหาเลยผมควบคุมนี่ผมยังใช้ตัวนี้อยู่นะโอ้กราฟิกก็อัพได้แค่นี้นะเงาปิดไว้นะมันมองยากไงเอฟเฟกต์โอ้เสียงก็ใช้อันต้าไม่ได้ผมงงเลยอ่ะโอ้เพลงนี้มาอีกแล้วไอ้เหี้ยโคตรชอบไอสัตว์ได้ใจว่ะเปิดดังๆนี่เปิดดังนี่โอ้โหเพลงไอ้ตำนานผมเห็นได้ยินเนี่ยเลยนี่ไงได้ยินไหมยังอ่ะโอ้โหฟังเพลงไว้กันนะดีกว่าฟังกูบ่นนะI know you know you should keep it down. Don't say the truth. I know. เอออัพเสร็จแล้วทีมันต้องแบบนี้เปิดทันทีไปเลยไอ้เหี้ยเพลงนี้ยังตำนานอยู่วะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกระเป๋ามันเหรอวะพอดูได้กระเป๋ามันเท่ใบชุดเนี่ยกระเป๋าเท่ก็น่าชุดอ๋อเป็นหมวกมันนี่กระเป๋ามันเว้ยเฮ้ยกระเป๋าแม่งเท่ว่ะแต่ไม่เข้ากับชุดผมว่ะไอ้เหี้ยโคตรเท่เนี่ยเอมิวชั่นเนี่ย
อะไรวะเนี่ยแค่เนี้ยนะชุดมันเวอร์ไปบางทีอ่ะเฮ้ยเปิดเพลงต่อดิไอ้เพลงเมื่อกี้ใช้ได้ว่ะโอ้ยมาเจอเพลงอีโบราณนี่กูเสร็จเลยไอ้เหี้ยเป็นเพลงนี้ไอ้เหี้ยยังไงเพลงนี้ก็ได้ใจกูอ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยปริศนายุคโบราณนี่นี่ Meaning of Life นี่เพลงนี้นี่เปิดเลยเปิดเลยเพลงนี้ได้ใจกูสุดแล้วไม่มีใครได้ใจเท่าเพลงนี้แล้วกูอ่ะโอ้ยบัตรเว้ยอ๋อแถบใหม่เว้ยข้อมูลวันเกิดแล้วทำไมกูต้องใส่วันเกิดจริงล่ะกูไม่ใส่เรื่องส่วนตัวครับที่เดิมอะ I know what success is for me เพลงนี้ไปโดนลิขสิทธิ์แล้วนะผมลองดูแล้วอัพลง YouTube ไปโดนลิขสิทธิ์คือปิศยาแฟนครับชมคอนเสิร์ตนี่ปริศนาอันนี้เว้ยปริศนาโบราณคืนชีพน่าเล่นไว้ตอนแรกกูจะเล่น GTA กูเห็นฟาโลฟาโลวนปุ๊บกูเล่นฟาโลดีกว่าน่าเล่นสุดแล้วรอควายมันวนมานานแล้วผมอะบอกเลยชุดฟาโลไม่วนเสียดายไว้ที่มันนี่ไงฟังก์ชันใหม่เว้ยได้รับเรื่องของเพื่อน100ล้าน 1,000 ล้านคนทั่วโลกอัปเดตเวอร์ชันเว้ยอัปเดตใหม่เห็นป่ะอัปเดตใหม่ครับเนี่ย PUBG ประกาศอัปเดตเวอร์ชั่น 2.1 นะฮะ PUBG Mobile เริ่มประกาศอัปเดตในวันที่11กรกฎาคมเวลา 11:00 น.นะฮะนะตามโซนโดยเกมจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติกรุณาเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเหมาะสมและการตรวจสอบพื้นที่ว่างในโทรศัพท์มือถือของคุณว่าว่างเนื้อที่พอหรือไม่รางวัลในการอัปเดตในระหว่างวันที่11ถึง17กรกฎาคมนะเพื่อรับ 3,000 BP วันนี้ที่ไหนวะเนี่ย16โอ้ได้อยู่100 AG สำหรับหมวกนะ 3D เนื้อหาการอัปเดตหลักนะฮะโหมดทีมใหม่พบกับปริศนาโบราณคืนชีพปกติมันจะเป็นปริศนาโบราณธรรมดาก็ฟาโรห์แผ่นแรกอะตั้งแต่3ปีที่แล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นปริศนาโบราณการกลับมาของฟาโรห์เขาจะเรียกว่าปริศนาโบราณคืนชีพนะสำรวจความลับของวิหารจักรพรรดิไปพร้อมกันนะเจ๋งมากผมรอคอยมานานแล้วแล้วก็พร้อมกับคอนเสิร์ตเปรียบเสมือนระดับโลกครั้งแรกของแบ็คพิงค์ที่ PUBG Mobile นะโอเคเจ๋งเหมือนกันนะแบ็คพิงค์นี่ก็กลับมาเหมือนกันใช่ครับหลักๆเลยก็คือแบบฟาโรห์ครับนะฮะปรับระดับฟิวเจอร์แชทเปิดแชทด้วยการแตะเพียง1ครั้งแล้วเพิ่มขึ้นกับการแชทเสียงแบบเรียงเสียงแบบเรียงทำลายกับเพื่อนๆหมดเกมทีมปริศนาโบราณคืนชีพพายุทรายโหมกระหน่ำเมื่อฟาโรห์หวนคืนกลับมาสู่ความลึกลับในปริศนาโบราณมาพร้อมกันสำรวจปริศนาโบราณท่ามกลางพายุทรายและ1สำรวจปริศนาโบราณท่ามกลางพายุทรายท่ามกลางพายุทรายรูปปั้นทรายดูดของฟาโรห์ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง
อันตรายซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆของซากสิ่งก่อสร้างปริศนาที่ได้รับการปกป้องโดยนักรบมันมีโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่นี่เต็มไปด้วยสมบัติที่ถูกซุกซ่อนไว้มากมายอย่างแน่นอนคุณคิดว่าตัวเองจะต้องเอาชีวิตรอดจากเขตพายุทรายและหนีออกมาพร้อมกับขุมทรัพย์ได้หรือไม่แผนที่อิเลเกิลวิลเลม่าและลีวิกโอเคเจ๋งมากอู้ผมรอคอยที่แบบปื้มว่ะแม่งฟาโรห์แม่งกลับมานะแต่ชุดไม่มานะชุดไม่มาฟาโรห์หวนคืนนะมันมาแค่ตัวไงแต่ชุดไม่มาครับสองนะเที่ยวชมอนุสาวรีย์เนี่ยเรามาอ่านรายละเอียดคร่าวๆเลยดีกว่าเนี่ยอันนี้คือหัวข้อ2ละเที่ยวชมอนุสาวรีย์เดินทางผ่านทางเดินทรายดูดและวิหารจักรพรรดินั้นไปเหยียบแผ่นตามลำดับให้ถูกต้องเพื่อเปิดปริศนาโบราณและปลุกให้รูปปั้นยักษ์ทะเลทรายเคลื่อนที่ไปรอบๆสนามต่อสู้กับพร้อมกับปริศนาโบราณที่อยู่เบื้องหลังมันจะต้องจับตาดูในเส้นทางมินิแมปไว้ให้ดีเพื่อได้สามารถกระโดดร่มกับไปยังโซนได้เวลาที่ต้องการคุณจะได้รับรางวัลพิเศษจากฟาโรห์หากกระโดดขึ้นไปบนปริศนาโบราณและเปิดแผ่นผนึกของฟาโรห์และผ่านการทดสอบจากเขาแผนที่อิลาเกิลสำรวจปริศนาโบราณอีกครั้งอันนี้โคตรชอบเลยเจ๋งว่ะนะฮะความร่วมมือระหว่างพับจีโมบายกับแบ็คพิงค์พับจีโมบายเอ็กซ์แบ็คพิงค์คอนเสิร์ตเป็นสูงระดับโลกครั้งแรกของแบ็คพิงค์ที่ปรากฏตัวในพับจีโมบายมาสนุกด้วยกันเสียงเพลงเป็นไปพร้อมกันในช่วงเวลา22นะฮะวันที่22ถึงวันที่7จะถึงวันที่24เดือน7ช่วงเวลาจะกลับมาอีกครั้งนึงโอเคแบ็คพิงค์ก็มาแบ็คพิงค์นี่ก็วนเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมใช่ป่ะไปแบ็คพิงค์จะได้แบบได้ลายทรงลายเซ็นอะไรไม่รู้ผลรางวัลนะอารีนาตัดสินอันนี้คือไม่ต้องอ่านละโซนโซเชียลรางวัลซีซั่นก็คงไม่มีอะไรอะนะฮะผมรู้ละอาจจะเพราะอ่านที่มันเกี่ยวกับฟาโรห์อะอย่างอื่นมันก็เป็นแค่ปีกย่อยนะฮะค่ายคอปตันเทนเซนต์เกมไลท์สปีดควอนตัมจริงๆแล้วผู้พัฒนาคืออะไรนะเลเวลอินฟินิตี้แวร์ผมรอคอยฟาโรห์มากอะสุดท้ายผมก็ได้เจอว่ะสุดยอดมากนะครับผมบอกเลยบอกงี้ว่ะอัปเดตไปแล้วเว้ยไอชิบหายฟาโรห์วนว่ะนี่ต้องเล่นหน่อยละฮะเออเสียงหลอนๆกลับมาแล้วแต่ไม่ใช่เสียงเดิมไม่ใช่ซาวเดิมนะซาวเดิมผมเคยจำได้ไม่ใช่ซาวนี้โอเคฟาโรห์วนผมยินดีว่ะชอบมากเยี่ยมฟาโรห์วนเนี่ยแต่ชุดไม่วนนะชุดไม่วนนะดูว่าผมลองอ่านรายละเอียดดูเผื่อเจอชุดแม่งวนเว้ยเป็นไงปรากฏว่าวนไม่ชุดอ่ะไม่วนชุดไม่วนไงที่จะเสียดายชุดแม่งไม่วนวะคุณดูนี่นะที่จะเสียดายชุดไม่วนอ่ะโอ้นะครับเรามาดูของดีกว่าเว้ยของที่ผมไม่มีไว้อ่ะกูจะกลับมาเล่นก็ฟาโรห์นี่แม่งแหละชิบหายรอมานานรอมานานเออผมรอมานานจริงอ่ะสุดท้ายแม่งมาว่ะโอ้โหเจ๋งเลยเจ๋งเลยเหี้ยตุ๊กตาหมีว่ะอ๋อสัตว์เลี้ยงนี่ว่ะโถชื่อว่าหมีจริงนะโอ้โหหมีสวยนะหมีใส่หมวกแต่หมวกเหล็กของพับจีก็ใส่ไทยด้วยนี่ใช้แล้วก่อนนะของที่ผมชอบอ่ะดูซิผมอยากรู้ว่าฟาโรห์แม่งผมอยากรู้ว่ากระเป๋าแม่งวนไหมกระเป๋าเนี้ยกระเป๋าไม่มีแฮะกระเป๋าไม่วนนะไอ้อยากได้กระเป๋าไอ้ชุดเนี้ยวนไหมไม่วนเนี้ยครับ
ไม่วนเลยอ่ะเนี่ยกระเป๋านี่อยากได้เว้ยเนี่ยกระเป๋าฟาโรผมรอกระเป๋าแม่งอยู่กระเป๋าแม่งไม่วนคือถ้าวนมาร้องเลยอ่ะผมบอกเลยไม่เอาตัวละครไม่เอาคือคู่หูนะไม่เอาแต่งปืนนะแต่งปืนก็โอ้โหเห็นเรียบปืนเดิมกูได้ปืนทองมาก่อนแล้วกูไม่จำเป็นต้องแต่งนี่อันนี้นิเวล5นิเวล5โอ้โหฟาลูชุดอัปเกรดเฮ้ยก็ดาวโหลดไปแล้วนี่ทรัพยากรอะไรเนี่ยดาวโหลดไปแล้วอย่าให้ชุดฟาโรแม่งวนไหวเฮียแม่งกูอยากได้กระเป๋ามันไม่ได้อยากได้อะไรพิเศษโอเคคลิปนี้ก็มาแนะนำเฉยๆแหละว่าแม่งวนแล้วนะเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวชุดก็น่าจะมานะฮะรออีกหน่อยฮะดูชุดมาเปล่าชุดไม่มาครับมาแค่ตัวตีมฮะแต่ชุดไม่มาเออแต่ผมอยากได้กระเป๋ามันอะหรือไม่ใช่ชุดฟาโรก็ได้ชุดอะไรก็ได้ที่เป็นชุดทองอะวนมาซะหน่อยเถอะเดี๋ยวกูจะเล่นให้ดูไอ้ชิบหายโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ